ันจอมพลังรุดช่วยเด็กวัย15เหยื่อรุ่นที่โหดทารุณนาน3ปีจนป่วยโรงเรียนให้เซ็นลาออกกันจอมพลังรุดช่วยเด็กวัย15เหยื่อรุ่นที่โหดทารุณนาน3ปีจนป่วยแต่โรงเรียนกลับให้เซ็นใบลาออกแถมคดียังอืดวันที่15สิงหาคม66ที่สภ.เมืองจันทบุรีกันจอมพลังพาผู้ปกครองพร้อมเด็กวัย15ปีอดีตนักเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจันทบุรีเข้าพบพันตำรวจเอกสุเมธอาจวิสัยรท.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อติดตามคดีหลังเด็ก15ปีถูกรุ่นที่ต่างสถาบันทารุณใช้ไม้กวาดตี้สายยางฉีดน้ำฟาดบุหรี่จี้ตัวน้ำปลาราดอวัยวะนานต่อเนื่อง3ปีกันจอมพลังเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องพาผู้ปกครองและเด็ก15ปีมาในครั้งนี้หลังจากที่ได้เห็นคลิปและทราบเรื่องราวจากปากคุณพ่อมองว่าเป็นพฤติกรรมสุดโหดเกิดมนุษย์ถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นเยาวชนและนักศึกษาก็ตามขนาดเหยื่อร้องขอชีวิตยังไม่ยอมหยุดการกระทำมันก็เกินความเป็นมนุษย์เกินไปนอกจากนี้ยังมีบังคับให้เหยื่อรุ่นน้องไปถอดเสื้อผ้ากลางถนนพร้อมถ่ายคลิปและนำมาโพสต์เยาะเย้ยในกลุ่มเพื่อนปัจจุบันทำให้เหยื่อป่วยซึมเศร้าต้องรักษาตัวจึงทำให้ขาดเรียนบ่อยแต่กลับถูกโรงเรียนให้มาเซ็นใบลาออกขณะที่ผู้ปกครองทราบเรื่องได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจแต่คดีมีความล่าช้าก่อนตัดสินใจขอคำแนะนำจากเพื่อนให้ช่วยพาเข้าหากันจอมพลังเพื่อช่วยเหลือติดตามคดีและเยียวยาในด้านต่างๆโดยการเข้าพบในวันนี้ได้มีพันตำรวจเอกสุเมธชี้แจงความคืบหน้าของคดีพร้อมทั้งการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเบื้องต้นในแนวทางการสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุและได้ติดต่อให้ผู้ปกครองพาเข้ามามอบตัวพร้อมเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายไว้ก่อนขณะที่ข้อกล่าวหาอื่นๆอยู่ในดุลพินิจการสอบสวนหากพบมีหลักฐานความผิดเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งดำเนินคดีได้ทันทีแม้ว่าจะมีการติดต่อขอมอบตัวก็ตามและขอยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขณะที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทราบเรื่องเบื้องต้นได้เข้ามาร่วมรับฟังความชัดเจนของคดีพร้อมเตรียมการเยียวยาด้านความเดือดร้อนในส่วนของครอบครัวในส่วนของตัวเยาวชน15ปีก็ขึ้นอยู่กับว่าเข้าอยู่ในเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือในด้านไหนของพัฒนาสังคมซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือตามมาตรการได้ทันทีขณะที่ผู้เสียหายระบุว่ารู้จักกับรุ่นพี่ที่ก่อเหตุทั้งหมดเนื่องจากเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันมาก่อนแม้ว่าจะอยู่ต่างสถาบันส่วนสาเหตุหลักที่ถูกกระทำน่าจะมาจากเรื่องไม่ถูกชะตาเหม็นหน้ากันเพราะรุ่นพี่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ส่วนสาเหตุที่ยอมให้ถูกกระทำมานานถึง3ปีเพียงเพราะว่าอยากจะอยู่เรียนต่อที่จันทบุรีและอยากเรียนให้จบสูงๆตามที่พ่อแม่คาดหวังสุดท้ายที่ยอมเปิดปากบอกผู้ปกครองเนื่องจากว่าร่างกายทนรับทารุณกรรมไหวแล้วโดยหลังจากนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายยืนยันจะให้ดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะว่าตนเคยถูกกระทำได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจแม้ว่าจะร้องขอชีวิตแต่อีกฝ่ายไม่ยอมส่วนเรื่องสภาพจิตใจตอนนี้เริ่มดีขึ้นมากพร้อมจะกลับไปเรียนต่อที่จังหวัดระยองบ้านเกิด เปิดใจทายาทผู้สร้างครูกายแก้วยังไม่มีบูชายันหมาแมวเปิดใจทายาทผู้สร้างครูกายแก้วยังไม่มีบูชายันหมาแมวชี้การบูชาขอพรไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นหากทำกรรมแต่เริ่มจะได้รับสิ่งมงคลได้อย่างไรวันที่15สิงหาคม2566จากกระแสเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องครูกายแก้วที่กำลังตกเป็นที่พูดถึงในสังคมเป็นอย่างมากเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเจ
จนกระทั่งมาถึงพิธีการบนบานศาลกล่าวที่คนในโลกโซเชียลบางส่วนแนะนำว่าถ้าจะบูชาครูกายแก้วให้สำฤทธิ์ผลต้องบูชายันด้วยสุนัขและแมวจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนักนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังเทวาลัยสถานบางใหญ่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อพูดคุยกับนายณัฐวุฒิรัตนสุขอายุ42ปีผู้ก่อตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่ซึ่งภายในเทวาลัยแห่งนี้มีรูปปั้นครูกายแก้วขนาดเท่าคนจริงประทับมานานกว่า4ปีและเปิดให้ผู้คนที่มีความเชื่อได้เดินทางมาสักการะได้ตลอด24ชั่วโมงนายณัฐวุฒิกล่าวว่าอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้เป็นต้นสายของการบูชาครูกายแก้วท่านได้กำชับเตือนเอาไว้ว่าห้ามนำของสดไปไหว้บูชาครูกายแก้วให้นำแต่ผลไม้ดอกไม้ขนมหวานทองคำไปไหว้สักการะเท่านั้นพอไม่มีของสดหรือของมึนเมาใดๆท่านได้สั่งห้ามไว้เด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมาจะเป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มผู้นับถือครูกายแก้ว 300-400 คนว่าครูกายแก้วไม่ชอบของสดการตั้งโต๊ะทำพิธีจึงใช้วิธีจำลองขนมหรือถั่วต่างๆให้เป็นรูปของสดต่างๆแทนทั้งหัวหมูไก่เป็ดกุ้งเป็นต้นประเด็นที่มีผู้คนในโซเชียลแนะนำว่าให้นำสุนัขหรือแมวไปบูชายันครูกายแก้วถือเป็นความเชื่อที่ผิดการจะบูชาครูกายแก้วไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนชีวิตใครก็สามารถขอพรได้แล้วแต่กรณีนำสัตว์ไปบูชายันแค่เริ่มก็เป็นการทำกรรมแล้วจะไปรับสิ่งที่เป็นมงคลได้อย่างไรที่ผ่านมาตนกราบไหว้บูชาครูกายแก้วบูชามา 3-4 ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำตามกระแสตอนนี้การบูชาครูกายแก้วต้องบูชาให้ถูกต้องกราบไหว้ท่านด้วยความศรัทธาท่านไม่ใช่เทพหรืออสูรเพราะชื่อท่านก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นครูดังนั้นเมื่อต้นสายยังไม่ไหว้ของสดอย่าไปพิเรนคิดอะไรเองขึ้นมาให้ทำตามแบบที่เขาปฏิบัติกันมาเท่านั้นส่วนกระแสโจมตีครูกายแก้วที่บางคนบอกว่าไม่มีในประวัติศาสตร์หรือเป็นตัวเวตาลบ้างนั้นตนขอเรียนว่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างต้องลองเปิดใจดูก่อนตนไม่ขอไปก้าวล่วงครูบาอาจารย์ของใครเพราะแต่ละคนตนเชื่อว่าทุกคนก็ย่อมมีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือกันทุกคนอยู่แล้ว